ชัดเจนว่าการออกแบบระบบรับมือภัยพิบัติเชียงรายะคะ่ะไม่ใช่เรื่องภายในประเทศคือทั้งหมดข้อ5 5ข้อที่พูดมาอาจจะดูเป็นเรื่องในประเทศนะคะแต่จริงๆเจาะเฉพาะเชียงรายอาจจะต้องมองข้ามพรมแดนด้วยอยากชวนดูพิกัดความช่วยเหลือที่รายงานเข้ามาในซีซไซส์นะคะเราจะเห็นจุดที่เป็นคนสีดำดและสีเหลืองๆ2สองกลุ่มด้านล่างคือพื้นที่อําเภอเมืองเชียงรายส่วนด้านบนคือพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ2จุดนี้ มีลักษณะที่น่าสนใจอยู่ห่างก,กันกว่า60กิโลเมตรแต่2พื้นที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่ไหลข้ามพรมแดนดูจุดแรกก่อนคะ่ะด้านล่างที่ภาพไหลลงมาด้านล่างนะคะก็คือพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอเมืองเชียงรายจับตาสถานการณ์น้ากกจํากันได้ไหมคะแม่น้ํากกต้นน้ํามาจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปั่นน้ําตอนเหนือของเมืองกก ในจังหวัดเชียงตุงรักษาของประเทศเมียนมาแล้วก็ไหลเข้าไทยผ่านพื้นที่ช่องแม่น้ํากกในอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายบริเวณจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็เราเห็นสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่นะคะไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายใช้คําว่าผ่าเมืองเชียงรายเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปศบกกฝั่งนู้นนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ในเขตเชียงรายค่ะแต่ว่าไปศบกกที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคือแม่น้ํา กกไปศพกับแม่น้ําโขงที่นั่นนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะด้านบนก็คือพื้นที่อําเภอแม่สายไม่ต้องดูน้ํากกค่ะเพราะว่าไม่เกี่ยวแม่สายจะเกี่ยวกับน้ำแม่สายแล้วก็น้ำลวกนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอแม่สายน้ำที่มีอิทธิพลอย่างมากคือแม่น้ำสายต้นน้ำอยู่ที่รัชฉานประเทศเมียนมา ซึ่งน้ําไหลผ่านประเทศไทยระหว่างอําเภอแม่สายฝั่งไทยใช่ไหมคะแต่ฝั่งเบนมาก็คือแขวงท่าขีเหล็กของเมียนมาแล้วก็จะไปรวมกับแม่น้ําลวกจากนั้นจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําโขงที่อําเภอเชียงแสนเหมือนกันเลยค่ะจุดนั้นเป็นสามเหลี่ยมทองคํานะคะตรงนั้นเขาจะเรียกกันว่าศพลวกที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พื้นที่ตรงนั้นที่เป็นสามเหลี่ยมทองคําก็คือจะเป็นพื้นที่รอยต่อไทยเมียนมาและลาวนะคะไหลไปตรงนั้นจะไปลงโขงถูกต้องไหมคะแปลว่าแม่น้ําโขงเนี่ยไหลผ่านประเทศไทยในพื้นที่อําเภอเชียงแสนอาเภอเชียงของอําเภอวิงแก่นของเชียงรายแล้วเขาออกลาวค่ะ แล้วก็วกกลับมาที่ประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดเลยไหลาย,ยาวลงมาในแถบภาคอีสานไปกันที่บ้านวนบึกอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตรงนั้นเรียกกันว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ําโขงทางภาคอีสานนะคะจากที่เล่าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแม่น้ําที่มีผลต่อเชียงรายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํากกแม่น้ําสายเชื่อมแม่น้ําลวกทั้งหมดไปลงแม่น้ําโขง มันเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแม่น้ำกบแม่น้ำสายนี่อาจจะเชื่อมแค่เมียนมาใช่ไหมคะแต่เส้นยาวๆที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะก็คือเชื่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แล้วก็ไปเชื่อมผ้าอีสานของประเทศไทยแต่เหนือไปกว่าน,นั้นเชื่อมจีนเชื่อมเมียนมาเชื่อมลาวลงไปกัมพูชาไปออกเวียดนามนั่นคือสถานการณ์ของแม่น้ำโขงนะคะทั้งหมดกําลังจะชวนวิเคราะห์เพื่อเราจะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็การเตรียมรับปือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะ